สวัสดีครับชื่อเอกสิทธิ์โกสินทรโรบลนะครับเป็นหุ้นส่วนหนึ่งของโรงแรมเฮียโฮสเทลนะฮะอยู่แถวๆราชดำเนินครับจริงๆคือบ้านผมอยู่แถวๆนี้แต่ผมไม่เคยเข้ามาในซอยนี้เลยซอยดำเนินกลางใต้เนี่ยฮะจนวันนั้นบังเอิญบุญพาวาสนาส่งมารับเพื่อนไปทานข้าวเพื่อนทำงานอยู่ตึกนิทรรศรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วมันต้องผ่านด้านหลังผมมาเจอตึกเนี้ยตึกแถวเนี้ยฮะแล้วแบบมันเหมือนเราผูกพันหรือเราเจอแล้วเราชอบอ่ะเราก็เลยแบบว่าบอกเพื่อนบอกว่าลองหาเจ้าของตึกเราจะขอเช่าตอนนั้นไอเดียคือช่วงนั้นทำงานเกี่ยวกับพวกงานเขียนหนังสืออะไรเงี้ยฮะเขียนคอลัมน์ก็อยากจะได้ที่ทำงานก็เลยอยากจะขอเช่าสักคูหาหนึ่งเปิดร้านกาแฟด้วยความใส่เสื้อแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอเจ้าของละเจอเจ้าของจะขอเช่าละมานั่งดูทำเลตอนนั้นอ่ะเมื่อประมาณสัก8ปีที่แล้วที่เริ่มมาดูนะฮะในซอยนี่มันเงียบมากมาคิดในใจถ้าเปิดร้านกาแฟเจ๊งแน่ตอนนั้นก็เลิกล้มความตั้งใจแต่บังเอิญมีเพื่อนคนหนึ่งทำโฮสเทลอยู่ตรงข้าวสารเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ลองเนี่ยตึกมันเป็นตึกแถวเรือนแถวยาวๆเงี้ยน่าทำโฮสเทลนะคือผมมันไม่เคยมีความคิดทำโฮสเทลในหัวเลยแต่แบบพอเพื่อนมันชวนแล้วแบบว่าอ่ะงั้นมึงมาช่วยกูสร้างแล้วกันมันก็มาช่วยกันดูมาช่วยกันบิ้วขึ้นมาก็เปิดเป็นโฮสเทลมันก็ได้สเต็ปนึงคือเราได้เข้ามาใช้ชีวิตในตึกนี้ได้เปิดเป็นห้องพักค่อยๆทำไปโดยแบบไม่ได้คาดหวังว่ามันจะกำไรอะไรมากฮะแต่พอทำไปแล้วก็เฮ้ยมันก็เริ่มสนุกกับมันเริ่มมีรายได้เข้ามาก็คราวนี้ก็กลายเป็นเหมือนกลายเป็นอาชีพหลักไปก็เลยเป็นโฮสเทลชื่อเฮียโฮสเทลมาอย่างเงี้ยไอ้พื้นที่ตรงนี้พอเข้ามาทำเนี่ยคือตอนมานี่เก่ามากเจ้าของตึกเขาก็เล่าให้ฟังว่าเดิมทีพื้นที่เนี้ยฮะเหมือนประมาณเป็นบ้านของเจ้าพญาอะไรสักอย่างนึงตอนสมัยรัชกาลที่6ครับคือสมัยนั้นอ่ะเจ้าพญานี้เขาก็บ้านอยู่ในนี้จนกระทั่งวันดีคืนดีเขาก็ขายพื้นที่นี้ให้กับเจ้าของตึกซึ่งเป็นเจ้าของปัจจุบันนะฮะเป็นคุณพ่อของเจ้าของตึกก็มาเปิดเป็นสำนักงานทนายความอะไรเงี้ยให้เช่าลานที่เคยเป็นบ้านของเจ้าพญาก็ถูกเปลี่ยนเป็นลานจอดรถหลังจากนั้นสำนักงานทนายความปิดไปตัวตึกก็ยังปล่อยให้เช่าอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันก็ทรุดโทรมลงเรื่อยๆแล้วก็ไอ้ที่เคยเป็นลานจอดรถมันก็กลายเป็นที่รกร้างไปคือถามว่าสไตล์รูปแบบของโรงแรมเนี่ยมันเป็นยังไงก็จริงๆมันก็คือแนวประหยัดคือของเดิมอะไรที่ใช้ได้แล้วก็คงไว้ของอันไหนที่ผุพังเราก็เปลี่ยนซ่อมแซมไปดีไซน์สเปซใหม่จากเดิมที่มันเป็นห้องเป็นคูหาแบ่งตึกเป็นคูหาแล้วก็เชื่อมต่อกันแล้วก็จัดเรียงห้องนอนห้องพักเข้าไปในตัวตึกเดิมนะฮะหัวใจหลักของเราคือแค่คงรูปแบบของอาคารภายนอกไว้อะครับให้มันเป็นเหมือนเดิมอะเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพคือตอนนั้นในช่วงที่ทำโฮสเทลตอนนั้นผมรู้สึกว่าโฮสเทลเจ้าอื่นเขาก็จะรีโนเวทกันแล้วก็แบบว่าดูแบบใหม่แต่ของผมอะจะทำให้ดูเก่าคือถามว่าเก่าไหมก็คือเก่าเท่าเดิมอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอมันใหม่ปุ๊บมันใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเก่าแต่ของผมมันเก่าอยู่แล้วฉะนั้นใช้ไปเรื่อยๆมันก็เก่าเหมือนเดิมคือคล้ายๆมันก็เหมือนวันที่เราเปิดวันแรกอ่ะคือมันคงไม่เก่าไปมากกว่านี้แล้วอะฮะหัวใจก็คือต้องทำให้มันดูน่าอยู่ดูแล้วอบอุ่นอะคือลูกค้าต่างชาติมาเขาก็จะชอบเขารู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมของกรุงเทพในสมัยหนึ่งแล้วเขาก็เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในนี้มันเป็นความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยวของเขาคือตอนช่วงโควิดผมก็เคยคุยกับเพื่อนๆที่ทำโรงแรมด้วยกันว่าเราน่าจะมีอีเวนต์อะไรที่จัดในเกาะรัตนโกสินทร์นะเพราะว่าพอโควิดมาเนี่ยเราค้นพบเลยว่าพอเกาะรัตนโกสินทร์น่ะไม่มีชาวต่างชาตินะครับมันดูเหงามากเหงาเงียบเราก็พลิกมาทำร้านอาหารแล้วก็คุยกันว่าพอไม่มีคนต่างชาติทำไงให้คนไทยด้วยกันเองมาเที่ยวที่นี่ก็คิดว่ามันควรจะต้องมีอีเวนต์อะไรสักอย่างที่มันสามารถดึงดูดให้กลุ่มคนกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่อ่ะเข้ามาใช้เคยคุยกันกับเพื่อนที่ทำโรงแรมแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ไปถึงไหนฮะจนกระทั่งพอมิวเซียมสยามจะจัดเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันควรจะต้องมีแล้วก็มีในเมื่อเขาติดต่อมาอยากทำกิจกรรมนี้มันก็ไม่ยากที่จะต้องตัดสินใจอะก็คือเอาด้วยมันก็น่าสนุกดีกับการที่จะมีงานนิทรรศการอะไรสักอย่างมาจัดในนี้แล้วทำให้คนได้เข้ามาได้มาเจอพื้นที่นี้มากขึ้นก็เลยไม่ค่อยมีข้อแม้อะไรฮะก็เอาเลยฮะตามสบาย ผมมองว่าการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนภาคการศึกษาศิลปินทั้งหมดทั้งมวลที่แบบมาร่วมมือกันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าหน่วยงานไหนมันจัดคนเดียวผมมองว่ามันอาจจะไม่รู้มิติที่แตกต่างคืออย่างผมเนี่ยผมอยู่ที่นี่มา8ปีผมรู้พอสมควรว่า
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่นี้เขาเป็นยังไงสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแล้วมีมุมมองไหนที่น่าจะนำเสนอมันคือการเปิดข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทางหน่วยงานรัฐมีกำลังมาช่วยเหลือตรงนี้เรามีข้อมูลที่จะส่งต่อให้และนำมาเผยแพร่ออกมาในรูปแบบของงานศิลปะผมว่ามันก็ดีนะแล้วก็ทำให้มันเกิดความน่าสนใจในตัวงานที่จะแสดงมากขึ้นแล้วก็มองว่ามันไม่ได้จะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครับมันจะมีมุมอื่นๆอีกหลายมุมเพราะว่าเอาจริงเรื่องราวของเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยครับมันมีหลากหลายมากผมยังเคยคิดเลยมันมีทั้งเรื่องอาหารการกินวิถีชีวิตสถานที่งานสถาปัตยกรรมเรื่องโบราณสถานหรือความเป็นมาบางอย่างที่หลายๆคนไม่เคยรู้อะแล้วก็คือถ้าไม่มีใครไปบอกกล่าวมันก็จะไม่มีการบอกต่อผมมองว่านี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการที่จะนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้คนทั่วไปได้รับรู้ฮะก็อยากจะเชิญชวนมานะครับงาน Cultural District นะครับ2022นะครับเป็นงาน Art in the Hotel นะครับถึง15กรกฎาคมนี้นะครับมาที่โรงแรม Here Hostel นี่ก็ได้นะครับมันจะเสิร์ชไม่ยากเข้า Google หาคำว่า Here Hostel นะครับเดี๋ยวก็จะมีแผนที่มาแล้วก็ในโรงแรมนี่มันก็จะมีสวนมีร้านอาหารแล้วเราก็จะได้ดูงานศิลปะที่มันผสมผสานกันอยู่ในสเปซตรงนี้เขาไม่ให้พูดไม่ให้บอกเพราะมันอยากให้มาเซอร์ไพรส์มันก็ต้องมาลองดูมันเป็นงานเกี่ยวกับพวกผมใบ้นิดนึงมันเกี่ยวกับพวกภาพถ่ายของวิถีชุมชนเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่แบบว่าคุณจะคาดไม่ถึงเลยแหละ